Hey, what you guys are about to see is an interview with Ajahn Pramod Nongkhi Paiute. Ajahn Pramod is the head trainer and the owner of the Nongkhi Paiute Gym in Buriram, and he's responsible for raising Muay Thai Brothers, Legends of the Golden Age, Champions, Nampon, and Namkhabuan. For this interview, you need to turn on English subtitles. It's in Thai. You can turn on the subtitles by going into the top right on YouTube and seeing the little three dots. Click on those and turn on the CC for the English subtitles. We went up into Korat to interview Namkhabuan and talk to him about his career and make some videos of him watching fights, things like this. And while we were there, Ajahn Pramod came down and we were able to do this interview as well. Namkhabuan is currently fighting stage 4 lung cancer, so it's part of the Preserve the Legacy project, as well as the Muay Thai Library to document both these men. About their careers and the golden age and how amazing both of them are. You can watch the Ajahn Pramod session in the Muay Thai Library as a patron. Click on the link in the description below and you can become a patron. You can also see the interview that we did with Namkhabuan on my YouTube channel. We also have him watching videos with Deckers, and we will have up a video of him watching his 130-pound champion fight at Lumpini with Cherry, which is with Namkhabuan and Ajahn Pramod, which is very cool. In this video, Karahat was with us as well, so he's off camera and he's not mic'd, so you'll see interactions between Ajahn Pramod and Karahat, although you can't see Karahat and you can't hear him, but hopefully we'll be able to get that into this video as well, knowing that Karahat was there. He is talking to Pramod at times in this video. So I hope you guys enjoy this. Again, as a patron, you can check out the Muay Thai Library session and you can help with documentary projects like this as a patron. Click on the link in the description below and enjoy this interview. I love Ajahn Pramod, he's incredible. Okay, Ajahn, I'm there, huh? ครับเรื่องราวของนำพลและนำขบวนเนี่ยเหมือนกับนิยายคือว่าเหมือนกับนิยายก็คือนำพลเนี่ยได้มาเป็นนักมวยด้วยความบังเอิญคือเป็นนักกีฬาวิ่งทนของโรงเรียนวิ่งระยะไกลครับคราวนี้ผมมีเป็นครูพละเห็นว่าปอดใหญ่ก็เลยชักชวนมาเป็นนักมวยนี่พูดถึงเรื่องนำพลก่อนนะครับคราวนี้นำพลนั้น เนื่องจากเป็นคนปอดใหญ่นะครับเพราะนั้นผมเห็นว่าเท่าที่ดูบุคลิกลักษณะโครงสร้างแล้วคงจะทนมากเพราะเบื้องมวยชกกัน5 ยกจะไม่มีหยุดพักเพราะฉะนั้นจะต้องใช้คนที่มีปอดใหญ่แข็งแรงที่สุดแล้วก็เป็นไปตามที่คาดครับคราวนี้ปรากฏว่าตอนมาฝึกมวยใหม่ๆพ่อแม่มาด่าผมครับมาตำหนิผมมาเบรมว่าเอาลูกเข้ามาทำไมมาเป็นมวยทำไมเพราะว่าเขาไม่ใช่คนยากจนแล้วก็ไม่ใช่คนยากจนจริงๆอ่ะเป็นคนที่พอมีฐานะตามภาษาคนชนบทครับมีไร่มีนามากนะครับคราวนี้แต่น้ำพลก็แอบมาอยู่เรื่อยตอนหลังๆเนี่ยน้ำพลไปชกตามเวทีบ้านนอกชกทีไรก็ชนะทุกทีปรากฏว่าพ่อแม่หันมาชอบมวยอย่างเดิมแล้วก็ชักชวนน้องซึ่งเป็นนำขบวนนี่มาด้วยแต่ตอนที่นำพลดังนะครับเวลามาซ้อมเนี่ยจะฝึกให้นักคล้ายๆกับว่าฝึกน้องด้วยความรุนแรงทำให้นำขบวนโมโหก็เลยอยากเอาชนะพี่ครับอยากเอาชนะแล้วก็เป็นไปอย่างนั้นจริงๆเพราะว่านำขบวนในเวลาเป็นนักมวยปั๊บเนี่ยวิ่งวันละ15 กิโลเป็นอย่างต่ำเช้า15 กิโลเย็น15 กิโลแล้วก็มาซ้อมประมาณ3 ชั่วโมงเยอะมากเนอะครับวันเขามีขยันนำพรนะนำพรมีขยันนำพรขยันขยันแต่ว่ามีเพื่อนมากตอนเป็นนักมวยเนี่ยพอจกได้สตังแล้วก็เพื่อนมากมักก็จะไปคือชีวิตนักมวยถามคฤหัสถ์ดูก็ได้ว่า
คนเป็นนักมวยเนี่ยจะต้องรักกันเหมือนกับนำขบวนเนี่ยพี่พักพวกนำด้วยกันเนี่ยรักกันมาดูมานั่นพอได้ยินข่าวไม่ค่อยดีก็มาดูกันครับมาดูแลกันคล้ายๆจะว่าก็นักมวยพอเลิกแล้วก็ต่างคนต่างจนก็ไม่ค่อยมีสตังค์เท่าไหร่นะครับก็มาดูเท่าที่ดูได้นะครับเพราะนั้นได้ยินข่าวจากเควินกับซินลี่ว่าบางทีข้าท่านอาจจะช่วยได้ก็เป็นเรื่องที่งดงามของชีวิตล่ะครับก็ช่วยไปอาจารย์มีประสบการณ์เยอะกับรวมกับเด็กครับเวลาดูเด็กในเวทีแล้วก็ที่ครับซ้อมรู้โอเคคนนี้พิเศษรู้คนนี้ไม่พิเศษเป็นธรรมดาแล้วก็รู้ยังไงรู้อย่างนี้คือเรื่องการสอนมวยเนี่ยผมจะเก็บรายละเอียดเพราะนั้นในการชกแต่ละครั้งเนี่ยนำขบวนจะชกแตกต่างกันผมจะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างชกกับมวยจากตู้มวยจากตู้นี่เตะต่อยหมัดเตะขาถูกไหมผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้นำขบวนว่าเอ็งซ้อมให้แข็งแกร่งที่สุดแล้ววิ่งเข้าไปรัดเอวเลยพอรัดเอวไปปั๊บจะตัดอาวุธทั้งหมดใช่ไหมเซียนตัดอาวุธทั้งหมดคราวนี้ปรากฏว่าชกกระเด็ดตอนประกบกระดอกไม้ป่าเนี่ยพวกเซียนทั้งหลายก็ฟังกันบอกว่าเสียแต่นำขบวนต้องถูกน็อกแน่ถูกน็อกแน่พอจะใช้ยุทธวิธีนี้ปรากฏว่าชนะปรากฏว่าจ่าตู้ลงมาแกด่าบอกว่าครูมวยร้ายเป็นครูมวยที่สอนแต่มวยปล้ำนี่คือทางฝ่ายสงครามให้หนังสือพิมพ์เดลินิวเขียนด่าผมนะโดยตู้ตำแยตายแล้วเนาะเขียนด่าผมว่าเป็นครูมวยไม่มีศิลปะครับพูดแบบนี้เหรอพูดแบบนี้เลยครับอ๋อมาดิคราวนี้ด่าผมประมาณ30นาทีทรงชัยก็เลยบอกว่าไอ้ตู้เองไปด่าครูก็ทำไมครูก็สอนก็ถูกแล้วกรรมการให้ชนะก็ถูกแล้วล่ะแต่มึงจะข้องใจกับมึงไปด่ากรรมการว่ากรรมการห้ามเข้าข้างหรือห้ามไม่ดีอะไรยังไงญาติตัวก็วิ่งไปหากรรมการว่าเวลานักมวยต่อยทำไมไม่แยกนักมวยคราวนี้กฎกติกามีอยู่ว่าถ้านักมวยขณะที่กอดนั้นจะตีได้ตลอดเวลาจะหยุดไม่ได้ถูกไหมหยุดไม่ได้จะห้ามไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วล่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแต่จ่าตู้ก็ยังไม่วายแกก็ยังมีทัศนคติที่ค่อนข้างที่จะไม่ดีต่อผมอยู่ครับตอนหลังเอาดอกไม้ป่ามาชกอีกแบบฟอร์มเดิมใช่ไหมเตะขาต่อยหมัดเตะขาต่อยหมัดสไตล์เดิมก็แก้วิธีเดิมดอกไม้ป่าก็แพ้ไปอีกครับครับคราวนี้นำกระบวนเนี่ยอันนี้พูดถึงนำพลเนาะพูดถึงนำพลก่อนนำพลเนี่ยพอตัวหลังพอมีสตังค์เยอะก็ชักจะปฏิบัติตัวไม่ค่อยดีกับค่ายก็คือชอบกินเหล้าครับชอบกินเหล้าครับตั้งแต่แตกแล้วครับชอบกินเหล้าชอบแล้วก็มีข้อบกพร่องอย่างหนึ่งคือว่าแตกง่ายผมก็ไปปรึกษาหมอว่าทำไมมันแตกง่ายจังเขาบอกว่าโครงกระดูกมันแข็งโครงกระดูกมันเหลืองผิวหนังมันช้าผิวหนังมันบางครับคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยนำพลต่อยกับสามารถเนาะวันนั้นอาทิตย์หนึ่งแตกไปก่อนนะแตกไปจากบ้านตอนซ้อมตอนซ้อมการเทรนเนอร์แตกเย็บตั้งไม่รู้สักกี่เข็มคราวนี้พอขึ้นไปชกก็สักกี่นิดเดียวก็แตกแล้วอ้าวน้องกระติดยังไม่หายเหรอครับครับผมนับได้ตอนนำพลชกนะครับแตกทั้งสิ้นรวบรวมกันตั้งแต่เริ่มแรกจนกระทั่งเลิกมวย268เข็มสนุกชนะ280กว่าครับแต่ว่าแตกจากที่เดิมๆไม่ต้องไปทำสัญญกรรมมาครับแต่เป็นคนที่มีชีวิตน่าสงสาร
ตอนหลังๆพอร่างกายโรยราก็เนื่องจากปฏิบัติตัวไม่ได้แต่ขณะเดียวกันนำกระบวนก็ขึ้นมาแทนไปนำกระบวนอย่างที่บอกขึ้นพี่ว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยสูงถ้าเขามาดูคนมาดูพวกเซียนมวยมาดูเพื่อจะเล่นมวยจะไม่ซ้อมนะแต่พอเขาไปแล้วซ้อม3ทุ่ม4ทุ่มก็ซ้อม3ชั่วโมง4ชั่วโมงครับเพราะก็เป็นคนแม่ขี้อวดแม่ครับก็เราเป็นเด็กดีครั้งนี้มาวันนี้ก็อยากจะบอกฟินวิกกับเควินว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตคนเราเนี่ยไม่อยากได้ยินเรื่องความเจ็บป่วยของใครไม่อยากได้ยินเรื่องไม่ดีนะครับแต่มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าวิถีชีวิตของมนุษย์ก็มันก็ต้องไปถึงความเจ็บป่วยหรือไม่ก็อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเราก็ต้องเสียใจเป็นธรรมดาแปลว่าพวกเราที่เหลืออยู่ที่มีชีวิตเหลืออยู่เนี่ยต้องรู้จักก่อนดูแลกันไปช่วยกันครับครับแต่นำกระบวนนี่ก็ไปเผยแพร่มวยทั่วโลกเหมือนกับเซียนนั่นแหละก็ประสบผลสำเร็จทุกครั้งเวลาไปต่างประเทศก็ไม่เคยแพ้หรอกชนะหมดครับจนฝรั่งที่ออสเตรเลียวันประชกเขาตั้งชื่อให้ The Genius อัจฉริยะเซียนจะเห็นว่าเพียวเนี่ยจะเป็นคนประหลาดอย่างนี้มันชกไอ้จัดชัยนะ4ยกแพ้นะแต่ถามว่ายก5จะเป็นสิ่งเอาชนะได้ในรูปมันก็ลงก็ถือว่าเป็นเด็กที่อยู่ในว่าเขาจริงๆแล้วเขามีนิสัยต่างกับน้ำปนคือว่าเขารักครอบครัวลูกสาวเนี่ยเป็นหมอนะเป็นหมอเหมือนกับลูกครูเนี่ยก็เป็นหมอได้นี่อยู่โรงพยาบาลครับคือเขาสอนลูกดีเขาก็เป็นคนมีระเบียบเป็นคนรักเดียวรักเพื่อนฝูงเพราะนั้นตั้งแต่วันแรกที่ลงข่าวนะความจริงผมรู้ก่อนนั้นแล้วเพราะว่าลูกเป็นหมอเข้าใจอยู่แต่เพียงว่าไม่เคยปีปากพูดเพราะถ้าจะพูดเขาพูดเองครับเขาพูดเองด้วยปากเขาแต่ว่าผมบอกเขาอย่างหนึ่งว่าอย่าไปลงขอเงินเขาทางคนไทยนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าทุกวันในยุคโควิดทุกคนจนเหมือนกันทั้งนั้นใช่ใช่ทุกคนทุกคนจนในกันทั้งนั้นเงินบาทกันทั้งนั้นเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ยลงมาทำไมมาขอความกรุณาสมัยมึงเป็นนักมวยมึงกินเหล้าเมายามึงสูบบุหรี่อะไรประมาณนั้นแต่ถ้าจริงไม่ใช่มันก็เป็นเรื่องสังสรรค์ธรรมดาก็ไม่กินถึงเมาไม้ได้ครับนี่คือวิถีชีวิตของนำกระบวนเขาถือว่าส่วนรวมเป็นคนที่สุดยอดใช่เป็นมนุษย์ที่สุดยอดใช่ได้แล้วนะครับคราวนี้ เพียงแต่ว่าซินวี่ก็ไปบอกพวกที่พักเป็นพวกกันที่ไม่ใช่นิสัยคนไทยเพราะนิสัยคนไทยชอบตำหนิเหมือนโลกโซเชียลทุกวันตำหนิตำหนิทุกอย่างครับเพราะนั้นดาราก็ดีที่ตกอับจะพูดถึงดารานะถ้าทำอะไรผิดพลาดไปปั๊บมันจะรุมด่ากันพิลึกนะครับจนเสียผู้เสียคนไปครับนี่คือปัญหาคราวนี้ถามว่าชีวิตเขาจะเป็นไงก็พยายามดูแลกันให้ถึงที่สุดแหละแต่จะได้แค่ไหนก็เท่านั้นก็วันนี้ก็ขอบคุณทางซินวี่ทางเควินที่มาทำเท่าที่ทำได้ครับจะทำไงก็คุณมีวิธีของคุณอยู่แล้วใช่ครับผมไม่รู้เรื่องนะครับเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่โลกสมัยใหม่แล้วก็สมัยก่อนอาจารย์เวลาอาจารย์มีพี่น้องมีน้ำพลแล้วก็มีน้ำขบวนครับแต่ว่าน้ำขบวนเป็นรุ่นอายุน้อยกว่าแล้วก็ทุกคนที่น้ำขบวนชกมีตังแล้วแล้วก็เขามีชื่อแล้วน้ำขบวนต้องรุ่นขึ้นไปเรื่อยแปลว่าจะเสียเปรียบอย่างหนึ่งนะทรงชัยบางทีก็เขาจะจัดยกตัวอย่างเช่นให้แบกเยอะๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบกแสงเทียนน้อยเนี่ยถ้าน้ำหนักจริงๆแล้วแสงเทียนน้อยจะประมาณสั
กือบจะ70กิโลไปแล้วมั้งเวลาชั่งน้ำหนักเท่ากันดู10กิโลในชั่งแสงเทียนน้อยบางทีก็ไม่มาชั่งก็มีครับเพราะว่ามันลดน้ำหนักไม่ได้ครับนี่คือปัญหานะครับแล้วนำขบวนก็ต้องไปแบกอย่างเช่นแบกสักมงคลสี่ชูโชคเนี่ย10ปอนด์นี่10ปอนด์เหมือนกัน5กิโลโอ้ยครับชกกันไม่รู้สักกี่ครั้งครับแต่นำขบวนก็เอาชนะได้เกือบทุกครั้งแล้วมีครั้งเดียวติดแพ้เพราะว่ามันสู้แรงปะทะไม่ไหวรถปิกอัพไปชนกับรถ10ล้อมันจะไปสู้ได้ยังไงครับนี่คือปัญหาครับแปลว่าในกระบวนการใช้อาวุธนี่ก็เหมือนเซียนแหละคือประเภทฝีมือก็ได้ประเภทบูล้างผลาญก็ได้ไฟเตอร์แอนด์บ็อกเซอร์ที่แคนดูสู้ได้หมดแก้ไขตามซิทูเอชันตามสถานการณ์อาจารย์เป็นห่วงไหมเวลาตัวมีคุโรซูตัวใหญ่กว่ามากแล้วก็ดังแล้วแล้วก็น้องขี้พายุดเป็นไข่มวยไม่ใหญ่ครับแต่ผมว่าผมใหญ่อยู่นะในกระบวนการค่ายมวยที่ในกรุงเทพเนี่ยผมบอกเควินบอกเซียนเลยบอกว่าเวลาสอนมวยนี่ผมจะไม่ให้เซียนมายุ่งเลยเพราะฉะนั้นที่มุมจะไม่มีเซียนมาลงมาสอนผมจะบอกเขาว่าพวกคุณเซียนมวยเนี่ยผมอยู่กับมวยมาชั่วนาตาปีคุณมาอยู่แค่วันเดียวเนี่ยคุณจะรู้ว่าผมจะสอนยังไงเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องยุ่งถ้าคุณไม่พอใจคุณก็ไปเล่นตรงข้ามไปเลยเพราะนั้นพวกเซียนเขาจะรู้ครับเขาจะรู้ถามว่าบนเวทีทำไมผมถึงแต่งตัวเรียบร้อยเนื่องจากว่าคือเกิดเหตุการณ์สมัยนั้นมันมีการพวกมาเฟียยิงกันที่สนามมวยใช่ไหมเซียนผมก็เลยมานั่งคิดว่าเอ๊ะภาพพจน์ของวงการมวยเนี่ยมันไม่ดีมันมีแต่พวกมาเฟียอะไรประมาณนั้นผมก็เลยบอกทางคุณสงชัยว่าคุณสงชัยผมจะพยายามทำภาครักมวยดีสุดเพราะนั้นการแต่งตัวผมจะเรียบร้อยที่สุดครับใส่สูทผูกใส่ทั้งที่ร้อนแสนร้อนแต่ก็ทำเพื่อให้ภาพลักษณ์มันดีเพราะนั้นการที่เทรนเนอร์ก็ดีการที่พี่เลี้ยงนักมวยขึ้นไปจนระยะหลังๆเปลี่ยนรูปลักษณ์หมดตามผมคือเรียบร้อยเพราะว่าคนต่างประเทศเนี่ยเขาจะมาถ่ายทีวีมากบางคนใส่รองเท้าแตะขึ้นไปบนเวทีเนี่ยไม่ถูกสลิปเปอร์ออนดูริงไม่ดีครับไม่เรียบร้อยนี่คือตอนนี้มี YouTube แล้วก็ถ้ามีคุโรซูแล้วก็ดูโอเคชกแบบไหนแต่ว่าสมัยก่อนต้องดูตัวจริงๆครับถ้ามีคุโรซูอยากได้มาชกกับน้ำพลครับแล้วก็อาจารย์ต้องสอนคิดแบบไหนแล้วก็เคยเห็นคิดก็ภาพลักษณ์ก็คือว่าถ้าเคยเห็นนักมวยนั้นชกบนเวทีก็จะนึกออกว่าควรจะใช้วิธียังไงก็เหมือนกับผมที่พูดว่าเรื่องเด็ดดวงกับดอกไม้ป่าผมนึกสมองคิดว่าจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ทดลองดูแล้วก็สำเร็จนะครับก็ได้รับคำชมเชยทั่วไปจะว่ามีแต่โดนด่าแต่ว่าหน้าค่ายสงครามก็ไม่ว่าอะไรครับก็เป็นเรื่องของกีฬาแต่ว่าเรื่องของกีฬานี่มันมีแพ้มีชนะมีสปิริตเพราะฉะนั้นผมเป็นครูเนี่ยผมจะต้องสอนเรื่องสปิริตเรื่องสำคัญคือชกเสร็จแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยนักมวยอย่าไปเยาะเย้ยอย่าไปกระโดดขึ้นบนเวทีอย่ากระโดดขึ้นเชือกหรือแสดงกิริยาการอะไรที่ไม่สมควรนะครับเพราะนั้นพวกนักมวยส่วนใหญ่จะสุภาพทั้งหมดทั้งนำพลนำกระบวนครับเพื่อนฝูงมากเวลาดูนักมวยแล้วก็โอเคครับทุกคนเป็นได้แล้วก็สร้างเด็กแล้วก็เป็นได้แต่ว่าไม่ทุกคนมีเสน่ห์ไม่ทุกคนเป็นสตาร์ตาราเวลาตู้มวยแบบนำขบวนนำพลแล้วก็รู้โอเคเขามีเสน่ห์มีคาแรคเตอร์ใช่ไหมครับกลับมีคาแรคเตอร์มีคาแรคเตอร์มีการไหว้ครูที่เขาเรียกว่าท่าเรียกพระเจ้ามาช่วยเพราะนั้นจะมีการกวักมือเรียกอะไรประมาณนั้นก็เป็นสไตล์เป็นเอกลักษณ์อย่างนั้นแต่ไม่มีท่าหงเหินหรือไม่มีท่าอะไรจนเพราะนั้นเป็นท่าเก่าๆที่นักมวยจำตามอย่างกันทุกคนครับ
นี่คือปัญหาครับเป็นเอกลักษณ์ซิมโบลิกนั่นคือว่าท่านอาจารย์ถามว่าดูนักมวยยังไงว่าคนนี้เก่งไม่เก่งไม่เก่งก็คืออาจารย์ดูยังไงดูมันเก่งก็คือเวลาชกบนเวทีมันใจอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจแล้วดูที่ใจก่อนครับบางคนอาจจะฝีมือไม่ดีแต่ว่ามีความพยายามมันถือว่าใช้ได้แต่บางคนฝีมือดีแต่ใจเล็กนิดเดียวไม่ได้มีคนตาราแบบนี้นะครับมีคนที่ซูเปอร์สตาร์เป็นฝีมือสวยมากแต่ว่าใจเล็กๆใจเดียวภาษาไทยเขาเรียกใจแมวใจแมวใจมดใจใจเย็นใจมดใจมดมดมันตัวเล็กใช่ไหมล่ะใช่เพราะนั้นถ้านักมวยใจไม่สู้หรอกว่าใจมดครับนี่คือเรื่องนักมวยนำพลแต่ก่อนเขาก็ไม่ได้มีฝีมืออะไรมากมายหรอกก็มีแต่พละกำลังมีแต่นะแต่เขาก็ค่อยพัฒนาไปทีละอย่างสองอย่างว่าจะแก้ไขยังไงนะครับตัวนำขบวนเองก็ได้ชื่อมาหนังสือพิมพ์นี่เอามาให้ดูด้วยเป็นนักมวยที่พัฒนาได้เร็วที่สุดครับพัฒนาตัวเองได้เร็วมากครับแล้วก็สามารถแก้ไขได้ทุกสถานการณ์ไม่ตกใจ ไม่ตกใจจะมายังไงก็จะจำใช่มาใหม่เป็นเขาหลังเป็นยิ้มเป็นอะไรเป็นศอกเป็นศอกมีหมัดมีศอกครบทุกอย่างว่าจะใช่ไหมบางคนกลัวศอกก็ต้องใช้ศอกแต่บางทีก็ถูกสวนแตกเหมือนกันเหมือนชกที่พนมรุ้งชกกาพวกผิวสีสองคนรุ่มหนึ่งไปฟันศอกเขาตัวใหญ่กว่าเขาฟันสวนมาคืนแตกครับ บางทีนักมวยเนี่ยเวลาชวนเขาฟันศอกไม่ได้นะถ้านักมวยโศกเก่งเขาฟันสวนใช่ไหมเสียนนี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเรื่องมวยเนี่ยมันเป็นเรื่องศาสตร์และศิลป์อาร์ตออฟเซนดีเฟนใช่คือจะแก้ไขยังไงก็ค่อยๆไล่ไปทีละลำดับลำดับแต่ว่าเวลาอยู่ที่บนเวทีนะต้องสำคัญที่สุดคือต้องสังเกตไม่ใช่มวยแต่เชียร์แล้วก็ไปสอนไม่รู้เรื่องต้องดูรายละเอียดด้วยจะทำยังไงตรงนี้จะทำยังไงจะแก้ยังไงในสถานการณ์อย่างนั้นนะครับผมจำแบบสนัดเลยนักมวยผมเนี่ยปล่อยนำกระบวนเล็กไม่ใช่นำกระบวนใหญ่นะนำกระบวนเล็กชกกับมวยของเม็ดพริกชื่ออะไรที่ว่าเก่งๆเออธงชัยต่อศิลาชัยสี่ยกนี่เป็นต่อประมาณ11แต่คราวนี้พอยก5เนี่ยบอกให้นำขบวนระวังนะยกนี้เขาจะต้องไล่ต่อเองอุตรุดเองรับให้ดีก็แล้วกันรับยังไงรับก็คือกอดหรือไม่ก็ถอยถีบทำให้พ้นระยะปรากฏว่าเวลาสอนไม่ฟังไปฟังแม่เขาแม่เขาบอกว่าคนญี่ปุ่นเขาเชียร์ต้นญี่ปุ่นเชียร์มัวแต่หันไปมองไม่ฟังพอออกมาผมคาดไม่ผิดเลยออกมาธงชัยต่อยระเบิดเถิงเลยแพ้จาก11ลงมาธงชัยก็เลยด่าว่าไอ้นำกุมารเล็กเองทำไมไม่ดูไม่ฟังครูสอนฉันสังเกตดูนะทีหลังไม่ต้องให้แม่มานะนั่นแหละสาเหตุถึงให้นำกุมารเล็กเลิกมวยแม่โกรธผ่านโกรธกับครูด้วยทั้งที่ไม่ใช่เรื่องเนาะแต่ว่าเข้าใจแคบเกินไปครับเมื่อวานนี้นำกุมารพูดทงแบบนี้เหมือนกันเขาบอกว่าเวลาเข้ามุมเวทีแล้วก็เป็นบทยกเข้ารอบแล้วก็อาจารย์บอกว่าฟังฟังเขามองครูโซฟังไม่ได้ยินใช่ไหมครับได้ยินทรงชัยกับชกกับมวยนำกุมารชกกับมวยครูยอดทงเขาจะไปอัดเสียงครูยอดทงสอนยังไงแล้วก็อัดเสียงอาจารย์ประโมทสอนยังไงเปรียบเทียบกันระหว่างสองค่ายนี้นะครับแล้วก็อาจารย์มีรูปอยากได้โชว์ไหมลองคุณลองเปิดดูซินวีเปิดดูก็แล้วกันเปิดดูช้าๆก็ได้เปิดดู Well just show some of it but he has these beautiful like นี่มีอะไรบ้างบอกเนี้ยเปิดดูก็ได้เดี๋ยวเปิดดู
นี่มีรูปดีๆอันนี้คือสัญลักษณ์หนึ่งเวลาแสดงชัยชนะปั๊บอาจารย์ทำแบบไฮไฟฟ์เก่งที่สุดในโลกแบบนี้ทำหนึ่งสองสามใช่ไหมคนเฮ่เฮ่ตลอดเลย This is the high five that they were talking about บวช So in these books are all magazine clippings of fights of Nam Kubon and Nam Pon. These are all Nam Kubon in this book. It has when he ordained temporarily his fight against Robert. Robert.มีสักมอนคอนใช่ไหมใช่แล้วไฟท์นี้ชกกับใครเพชรดำครับเพชรดำเบิ่มพันเบ็ดเบ็ด3 million 3 เบิ่มพันเบิ่มพัน 3 million baht side bet okay. You can't see anything so you have to be very descriptive yeah. So like... นี่พักหนึ่งพักสองกับสักมอนคอนพักสองThis one is the second fight against Sakmon Khon, where Sakmon Khon won. And Sakmon Khon won. Sakmon Khon won. Wang Chan Noi. Yes. Krang Wang Chan Noi won.33วินาทีอาจารย์คิดยังไงคิดอย่างนี้คือไอ้วังจันทน้อยมาที่บ้านมาพูดบอกไอ้นำขบวนว่าพี่ชกเองไงพี่ต้องแพ้เองนะเพราะนั้นปล่อยพี่บ้างนี่คือคำพูดเพียวประมาทเพียวประมาทคราวนี้พอเข้าไปแยกไปปั๊บก็เนื่องจากมาคิดว่าเขาจะมาทันทีทันใดประมาทยังไม่ได้ป้องกันตัวนะครับก็เลยโดนแต่ว่าแก้มือตัวหลังก็ชนะครับใช่แต่ว่าวังจันทน้อยมาเที่ยวที่บ้านบ่อยใช่ใช่พูดคุยกันวังจันทกับแขกน้ำพลซีปื้อกันมาเที่ยวที่บ้าน It's off mic. You have to say what's happening. Okay. Can you hear? Yeah, they're telling a story that Ajahn was telling about Wang Chan Noi. Tell people. Okay, it's going to be translated. Can I hear? I can't. Maybe. Okay.อันนี้ผมจะมีโชคดีอย่างนึงนะผมไม่เล่นการพนันคราวนี้ยังไงเทิดเกียรติจริงๆแล้วเนี่ยก่อนจะมาอยู่ค่ายเดียวกับนำพลนำขบวนเนี่ยชกเคยชกกันมาก่อนไอ้เทิดเกียรติด้วยความที่มันจะว่าโง่หรือมันงี่เง่าหรือมันเกรงใจครูมันบอกว่าอาจารย์ผมเจ็บขานะถ้าผมเป็นคนเล่นนะผมก็จะต้องไปบอกคนนู้นคนนี้เล่นหรือตัวเองเล่นเองแต่ผมไม่เล่นเพราะผมถือว่ามันเป็นวิชาที่เราไปเอาเปรียบเขาไม่ดีครับในสุดไอ้นำพลก็รู้ไปรู้มาแต่ไหนก็เตะขานอกมันเดิมครับนี่คือปัญหาเอาจะถามอะไรอีกมาถามมาซึ่งดูรูปแล้วไม่เข้าใจจะถามนี่ชกกับใครชกกับกล้องนภาครับกล้องนภากล้องนภาบีเอ็มสวิตมีกี่ครั้งที่นำขบวนเวลาหน้าแล้วก็ออกจากเวทีไทยนะตกจากเวทีหลายครั้งนะหลายครั้งมีครั้งกับกล้องนภาแล้วก็มีครั้งกับแสงเทียนน้อยมีกับเมธีด้วยเมธีด้วยจริงๆแล้วนี่ถ้าล้มลงไปสมมติว่าพลิกตัวไม่ทันก็คอหักเกิดอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการบาดเจ็บเรื่องอันตรายที่จะเกิดขึ้นครับมันอยู่ที่สภาพเชือกด้วยมวยใช่ไหมถูกไหมเชือกอ่อนหรือเชือกแข็งถ้าเชือกอ่อนนี่ก็นักมวยเกินจะเชือกอ่อนใช่แข็งเรียนใช่ไหมเชือก so they have to change the ropes at Lumpini because ofbeing like plowed out of it. Because of Nam Kubon or others? He went out of it so many times. They had to tighten? They tightened them. They made them tighter. And then they changed the rule so it couldn't go. Okay. ตอนนี้พูดถึงเรื่อง
ลูกไม้ลูกไถนานะข้อเท็จจริงๆข้อเท็จจริงจริงๆนี่ไม่ควรเลิกหรอกเพราะว่าลูกไถนาเนี่ยพัฒนามาจากแม่ไม้ที่11นาคาบิดหางคือแม่ว่าน้องมวยคนหนึ่งเตะมาปั๊บจับปั๊บแล้วก็บิดบิดให้ล้มลงนาคาบิดหางแต่ว่าผมเป็นครูมาพิจารณาอยู่ว่าเดี๋ยวนี้กรรมการเนี่ยตัดสินโดยใช้ความแข็งแรงเพราะฉะนั้นจับใบปั๊บใสเลยยืนขาเดียวจะต้องล้มถูกไหมยืนขาเดียวล้มล้มปั๊บเสียคะแนนเลยเพราะนั้นนำกระบวนจะเก่งเรื่องลูกไถนามากแต่ว่าถามว่าลีลาในการจะจับลูกไถนาทำยังไงเวลาเตะมาปั๊บแอนหลังแอนส่วนหนาหลังปุ๊บใหญ่ถามว่าเจ็บไหมเจ็บแต่ว่าพอจับได้ปั๊บแทนที่ว่าคนเตะจะดังตุ้มจะได้คะแนนไม่กรรมการให้เราที่ใส่ลูกล้มไม่ได้คะแนนซึ่งเป็นการผิดวิธีมวยไทยทุกวันนี้นะที่เริ่มจะเสื่อมเสียต่อจะอยู่ในโทรทัศน์ที่ว่าชกกัน5ยกก็จริงแต่ถามว่าไปชกกันจริงๆยก4ยก5ไอ้ยก4พอยก5ชนะปั๊บก็ถอยเลยไม่มีความสนุกสนานเลยคราวนี้ก็เลยมีคนมาคิดไว้มาให้ชก3ยกออกอาวุธไปเลย3ยกเหมือนเดิมเต้นเหมือนเดิมเต้นเหมือนคิดยังไงตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงเยอะตัวนี้ยกที่1ไม่มีอะไรยกที่2ไม่มีอะไร3นิดหน่อย4นิดหน่อย5เต้นอย่างเดียวก็เต้นอย่างเดียวอันนั้นแหละคือการทำลายศิลปะมวยไทยแต่ว่าทำลายโดยจริงๆเนี่ยคนที่ทำลายเนี่ยคือนักพวกกรรมการผมได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรผมมีรูปอยู่สิ่งถามเรื่องมวย5ยกต่างคนต่างไม่เข้าใช่2นาทีครับเมื่อก่อนไม่มีแบบนี้ The Carhart is saying that now they have to like pull everyone together in round 5Before it was this constant like ripping away in round 5. เสียงกูจะพูดคอมมิตตี้คอมมิตตี้อะไรคอมมิตตี้แอปต์แค่มันคอมมิตตี้แอปสปอร์ต So this is clippings ofAjan's work on committees for like official kind of understanding the teaching and preservation of Muay Thai. He's the head of a committee that teaches secondary school kids in Nong Khi. แล้วเป็นกรรมาธิการกีฬาสภาผู้แทนราษฎรนะได้ทำประโยชน์สองอย่างอย่างที่หนึ่งนอกจากพูดเรื่องแม่ไม้มวยไทยเนี่ยพูดเรื่องกรรมการเรื่องที่สองคือเรื่องเด็กนักมวยอายุ12ปีชกไม่ได้ไม่ควรให้ชกเพราะว่าจะบาดเจ็บที่เบรนที่สมองอาจารย์เห็นใจไหมนะคิดว่าห้ามต่ำกว่า12ผมว่าไม่ถูกต้องเพราะว่ากีฬาทุกชนิดมันก็มีบาดเจ็บแต่ว่าคนนี้บังเอิญนักมวยที่บาดเจ็บหรือถึงแก่ความตายเนี่ยเนื่องจากว่าโปรโมเตอร์จัดมวยที่ไม่เสมอกันใช่ไหมแล้วกรรมการก็ไม่ทันเกมนักมวยติดตายที่จังหวัดสมุทรสาครหรืออะไรนะรับหัวไม่ทันใช่รับหัวไม่ทันใช่หัวนกพื้นกรรมการไม่ทันไม่ทันครับคราวนี้กีฬาทุกอย่างมันฝึกกันแต่เล็กผมไปประเทศจีนนะวัดเท่าลินนี่ตั้งแต่เล็กๆอย่างนี้แหละแล้วก็ไปตามลำดับเรื่อยๆครับแล้วก็ฝึกอย่างหนักด้วยคราวนี้กีฬามวยเนี่ยมันจะฝึกตอนแก่แล้วไม่ได้ต้องฝึกตั้งแต่เด็กไปเรื่อยๆแล้วก็หาประสบการณ์ชกบ่อยๆภาษามวยเขาเรียกว่าหากระดูกภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงก็ไม่รู้คืออาศัยสมประสบการณ์ที่ชกนานๆใช่ภาษาไทยเรียกว่าหาประสบการณ์เรื่องกระดูกให้แข็งแรงใช่ครับเพราะว่าประสบการณ์บนเวทีมันจะบอกว่าเวลาชกจะต้องทำยังไงยังไงยังไงแต่ไม่ใช่เซียนเนาะนั่นแหละนี่คือกระดูกมวย
คราวนี้เพราะนั้นบางทีนี่ถ้านักมวยไปเริ่มตอนแก่ไปปั๊บเนี่ยมันเกะกะมันไม่สวยงามใช่แล้วก็เวลาโตแล้วแล้วก็ตัวใหญ่แต่ว่าไม่มีกระดูกแล้วก็ทุกอย่างหนักแต่ว่าไม่เป็นอันตรายใช่ไหมอันตรายอันตรายครับผมยังสงสัยว่าไปเมืองนอกเนี่ยประกาศชื่อนักมวยบางทีอายุ30ปี32ปีอะไรอย่างนี้มันแสดงว่าไปฝึกตอนแก่ครับก็มันไม่พริ้วไม่อ่อนไหวไม่อ่อนไหวเพราะมวยเนี่ยชกบนเวทีจริงๆอย่างเซียนเนี่ยเขา flexibility ดึงโยกครับอ่อนไหวหลบหลีกได้แต่ว่าแก่แล้วกระดูกแข็งเก่งกล้ามไม่ยืดหยุ่นไม่ flexibility มันคือปัญหาของมวยคราวนี้ถามว่าจะถามเรื่องอนาคตมวยไหมอนาคตมวยเนี่ยถึงทุกวันนี้กลับกลายเป็นว่าไปอยู่ต่างประเทศหมดต้นกำเนิดประเทศไทยจะพบจุดจบเพราะว่าคนไทยหลายคนที่เป็นข้าราชการที่เป็นหมอไม่เข้าใจจิตวิญญาณเพราะจะเห็นว่ามวยไทยต่อสู้กันอันตรายต่อสู้กันรุนแรงอะไรประมาณนั้นแต่ที่แท้จริงไม่ใช่เพราะว่านักมวยจะเริ่มต้นจากการป้องกันแล้วก็ตอบโต้ถูกไหมใช่ค่ะป้องกันดีเฟนซ์แล้วก็ produce ตอบโต้แล้วก็ป้องกันคราวนี้โปรโมเตอร์ที่เก่งๆเขาจะต้องเอามวยนักมวยระดับเดียวกันใช่ไหมมันถึงจะสนุกอย่างบางคนเนี่ยหลบหลีกเก่งบางคนตอบโต้เก่งอะไรประมาณนั้นก็คิดละเอียดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าไปได้รับความนิยมจากต่างประเทศมากอย่างผมไปอเมริกาไปลอสแองเจลิสไปดูค่ายนะค่ายของลูกศิษย์ครูยอดธงเนี่ยชื่อลูกน้ำมีลูกศิษย์ประมาณภาคเช้าประมาณ200คนภาคเย็นประมาณ200คนถามว่ามันนี่มากมายไหมมากสอนแบบนี้ไม่ได้คนเยอะครับแล้วก็ทุกค่ายในอเมริกาเขาให้อยู่เขาให้ผมตอนที่ไปนะบอกอาจารย์ไม่ต้องกลับบ้านนะอยู่ที่อเมริกาเหมือนไอ้โคบานไอ้โคบานไม่ใช่มวยเก่งเท่าไหร่นะที่ไปอยู่อเมริกามันอยู่เคยอยู่กับผมเขาว่ามันเป็นนักมวยที่ไม่ค่อยฉลาดแต่มันก็อยู่ได้เป็นควายเหรอเป็นควายไม่ใช่เออนั่นแหละไปอยู่ที่นั่นคราวนี้ถามว่าอนาคตก็จะกลายเป็นว่าไปอยู่ที่จีนไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ยุโรปหมดคราวนี้ขณะเดียวกันเมืองไทยก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยไม่ได้ชกไม่ได้นั่นเลยแต่ละค่ายแย่หมดนะครับนักมวยไม่มีงานทำครับคนเรียนประกอบอาชีพนักมวยก็ย่ำแย่คราวนี้ต่อไปเนี่ยเชื่อแน่ว่าชกมวยเมืองไทยจะเป็นการโชว์ซะมากกว่าเออนั่นแหละแล้วก็อาจารย์ว่าถ้าอยากได้รักษาแม่ไม้มวยไทยที่ประเทศไทยต้องทำแบบไหนต้องทำอะไรต้องเรียนรู้ในโรงเรียนต้องสอนเรื่องแม่ไม้มวยไทยแล้วก็ทำให้ได้ด้วยแม่ไม้มวยไทยมีทั้งหมด30ท่าแม่ไม้15ลูกไม้15ต้องให้เชี่ยวชาญแล้วก็มวยเนี่ยนอกจากว่าแม่ไม้ลูกไม้มันมีหมัดมวยเชิงมวยอย่างเช่นเชิงมวยหมัดเชิงมวยเข่าเชิงมวยศอกอีกาจิกไข่เดี๋ยวอีกาจิกไข่พระพายลงสิงขอนวานอนหักดานพระการเปิดโลกขวกนาสาอินทิราขว้างจักพยักห้ามพลพยนาสาว่าไปเรื่อยผมแต่ก่อนผมฟ้องได้ครับแล้วก็ทำได้ด้วยครับครับเดี๋ยวจะมีเรื่องถามครับมวยไทยศิลปะของชาติทำไมไม่บรรจุเข้าในโรงเรียนแต่กระบี่กระบองใช่ใช่ที่ไม่บรรจุเพราะว่ามันกดดันอยู่ที่พวกหมอด้วยพวกหมอก็ว่ามันอันตรายก็ที่สมองกระบี่กระบองมันก็ถูกทนายค
Karl Hott is clarifying. Yes, no mic. Yeah, he's clarifying what I said. Oh, oh, นี่แหละคือปัญหาที่เขายกเลิกแล้วก็คนที่มาอยู่วงการมวยจริงๆไม่รู้เรื่องส่วนมากก็มักจะเห็นด้วยไม่อยากให้ผู้ปกครองเล่นนี่คือปัญหาแล้วนักมวยก็จะท้อลงเรื่อยๆไปเรื่อยๆในเมืองไทยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ถามว่านักมวยที่ค่ายนี่ผมเข้าไปเป็นประธานกรรมการศึกษาที่โรงเรียน nominate to be a president of school committee ผมจะพยายามพูดกับครูตั้งค่ายมวยในโรงเรียนแล้วให้ครูพละที่เก่งๆมาอบรมเสร็จแล้วก็สอนก็ได้ผลครับอย่าลืมว่าจังหวัดบุรีรัมย์มหาอำนาจเรื่องมวยมีนักมวยที่มีแชมเปี้ยนมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยอันดับหนึ่งสุรินทร์เดี๋ยวนี้สุรินทร์อันดับสองนอกนั้นก็กระจายไปทั่วประเทศไทยถามว่าชีวิตผมจะเลิกมวยไหมผมบอกผมไม่เลิกทั้งที่ภรรยาบอกให้เลิกผมบอกผมไม่เลิกอย่าเลิกไม่เลิก อย่าเลิกอย่าเลิกครับจะต้องสอนเด็กมีโอกาสจะต้องไปสอนเด็กเรื่อยๆพี่นี่อาจารย์อายุเท่าไรคิดว่าอายุเท่าไรลงตายสิ60โอ้ย 75 75แล้ว75แล้วก็เหลือเวลาเหลือเวลาไม่มากนักก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องมวยครับผมส่งให้คนอเมริกาบอกว่าที่มาค่ายผมบอกทำหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมวยให้ผมหน่อยผมก็บอกเขาค้นรูปไปมากมายเป็นตั้งเลยแล้วก็หายเงียบไปที่ลอนเจลิสชื่ออะไรก็ผมจำไม่ได้ครับมีรูปอยู่ที่บ้านอยากให้เขาทำแล้วก็ไปพูดคนที่รัสเซียที่เขาก็หลงไหลมวยไทยเหมือนกันเขามีหนังสือเกี่ยวกับเรื่องมวยผมก็ไปหาเขาก็บอกเขาพูดประโยคหนึ่งว่ามวยไทยจริงๆแล้วต้นกำเนิดจากพม่าเอ้าเขาว่าไงเขาเข้าใจผิดบอกเขายังไงอธิบายยังไงเขาก็ไม่เชื่อนี่คือปัญหาคือในเอเชียเนี่ยการต่อสู้เรื่องมวยนี่รู้ทุกคนแต่ถามว่าใครจะพัฒนามวยได้ดีมากกว่ากันแค่นั้นเองครับอย่างพม่าเนี่ยชกขาดเชือกถูกไหมชกขาดเชือกขึ้นไปที่พม่าเซียนนักมวยต้องไหว้ครูไหว้ครูทีหลังนะไม่ใช่ไหว้ครูก่อนนะคือใครชนะแล้วไหว้ครูบนเวทีแล้วจะมีคนโยนสตังค์ขึ้นไปให้เป็นรางวัลที่เขมรนี่จอมแอบอ้างแคนเบอร์เรียเขาบอกว่าเขาเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยบอกคุณไม่เชื่อผมจะพาไปดูรายจำหลักที่นครวัดนครธมมันอ้างอิงว่าเป็นของเขมรเป็นของเขมรลงYouTubeแต่มันลงหน้ามันลงนอกจากดูทูบแล้วมันยังไปเขาเรียกอะไรลงสถิติคือไปจดทะเบียนลิขสิทธิ์โลกก่อนมวยไทยนะมวยไทยเพิ่งจดปีสองปีที่แล้วอะไรที่กัมพูชาอะไรเราสินวีหวังว่าอาจารย์สอนนานแล้วก็มีประสบการณ์แล้วก็มีนิสัยดีใจดีแล้วก็ทุกอย่างเป็นแบบเป็นมวยไทยแท้นะตรงนี้เปลี่ยนแปลงเยอะตรงมีอาจารย์แบบอาจารย์รุ่นรุ่นครับจะพยายามถ้ามีโอกาสประชุมมาที่ประชุมก็จะพูดบอกเขาแล้วจะมีโอกาสจะเขียนหนังสือก็จะเขียนบอกเขาแต่ว่าเดี๋ยวนี้หนังสือหมัดมวยมันก็น้อยลงไม่มีใครทำแล้วเพราะมันขาดทุนเหมือนกับหนังสือพิมพ์ทุกวันนี้ก็ไม่มีใครทำแล้วโทรทัศน์ก็ไม่มีใครดูแล้วเสียเวลาดูแต่ยูทูบใช่ครับใช่ดูจาก YouTube ทั้งนั้นเพราะนั้นคุณก็ทำ YouTube ไป ผมก็จะพยายามรักษาไปสักวันหนึ่งมันจะต้องมาบรรจบกันจอยทูเกเตอร์ใช่ค่ะโอเคอาจารย์ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนี้นักมวยไม่ต้องเก่งข
ขอให้กล้าพูดก่อนทุกเดี๋ยวเราจะดังใช่ใช่มีคนที่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเป็นครูมีไข่มวยเองแล้วก็สอนนิดหน่อยรู้เรื่องนิดหน่อยภาษาไทยโชว์ใช่มีคนหัวกันใช่ไม่มองกันผมนี่ผมว่าผมเป็นศาสตราจารย์เรื่องมวยนะในความรู้สึกของตัวเองที่ว่าพัฒนาอยู่ตลอดอะไรไม่รู้นี่จะต้องพยายามศึกษาความรู้เกี่ยวกับเรื่องมวยได้รู้ประวัติที่ไปที่มาอย่างเช่นถามว่าเรื่องการไหว้ครูเนี่ยถ้าหงเหินนี่มาจากไหนมาจากโคราชเนี่ยอาจารย์พวนกัญจนากาศที่สอนให้สกัดพลทวีได้เป็นแชมเปี้ยนไหว้ครูถึง10ปีซ้อนนะครับสกัดพลทวีลูกศิษย์ครับคราวนี้แต่ละภาคเรื่องมวยเนี่ยสมัยแต่ก่อนจริงๆเนี่ยวิชามวยเป็นวิชาของพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าใช้ผสมปนเปในการต่อสู้ใช้ดาบแล้วใช้ถ้าดาบหลุดไปปั๊บก็ใช้มือใช้อะไรต่อสู้เพราะนั้นสมัยก่อนเนี่ยจะมีกองมวยอย่างที่กองมวยอยู่ที่ภาคอีสานก็กองมวยแถวอุบลกองมวยที่โคราชกองมวยที่อุตรดิตถ์กองมวยที่เมืองทุ่งยั่งที่พญาพิชัยดาบหักเรียนอยู่ที่นั่นใช้วิชามวยจนตอนหลังมาก็ต่อสู้จนได้เป็นพระมหากษัตริย์ถูกไหมล่ะนั่นคือที่ไปที่มาแต่ก่อนเนี่ยเขามีอธิบดีมวยนะอธิบดีมวยสมัยกษัตริย์โบราณเพราะว่าเลือกคนที่เก่งที่สุดไปเป็นกาดไปเป็นคนป้องกันนี่คือเรื่องมวยครับ yeah. แต่นี่ผมจะถามอาจารย์มีวิธียังไงสมมติมวยยก5ออกมา3นาทีไม่เข้าเลยทำไงต่างชาติทำมากๆก็อันนี้ก็อยู่ที่กรรมการกับเรื่องกรรมการไม่ทำอะไรเลยอยู่ที่กรรมการอยู่ที่กรรมการอย่างเดียวเพราะว่าถ้ากรรมการไม่ให้ชกไล่ลงทั้งคู่ควรจะเป็น There's a lot of people being put out of the rings now. Like if people aren't fighting, they get kicked out. So Karhat is asking what he thinks about this. ถ้างั้นแก้ปัญหาไม่ได้แต่ถามว่ากรรมการทำกล้าทำหรือเปล่า It lies in the referee to decide that. แล้วนักมวยที่ทำผิดกติกาที่ชอบเอาเปรียบคู่ต่อสู้อะไรนี้ก็ต้องพูดถึงกรรมการให้เข้าใจต้องมีกฎแล้วกรรมการก็การห้ามการห้ามก็ต้องให้ทันเกมทันอะไรต่างๆครับครับบอกไม่ยืนกัน2นาทีครับเสียนครูเสียดายนะเกิดเป็นครูนี่เสียดายเรื่องมวยว่านึกย้อนหลังไปอย่างวันนี้ไม่ได้นอนเลยนะคิดถึงเรื่องนำขบวนคิดถึงเรื่องอนาคตข้างหน้าด้วยวันนั้นวันนี้ตาก็อาจจะลอยๆเสื่อถามว่าทำยังไงถึงจะฟื้นฟูอาชีพมวยให้ดังเหมือนเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้า YouTube ยังอยู่เนี่ยคนดูมวยยังอยู่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่ามันจะไปดังแต่ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่นี่คือปัญหาแต่ครั้งนี้ครูมวยไทยก็ในเมืองไทยลดน้อยลงลดน้อยลงลดน้อยลงการกีฬาไม่ค่อยทำอะไรถ้าอยู่กระทรวงกีฬาปั๊บเนี่ยจะต้องพูดถึงเรื่องศิลปะมวยไทยซึ่งเป็นของประเทศไทยเนี่ยให้จงได้จริงนะครับจริงครับแล้วจะทำยังไงก็ต้องมีวิธีแก้ไขต้องประชุมต้องหาวิธีแก้ไขกันเหมือนกับแก้ไขปัญหาโควิดเนี่ยที่ยังแก้ไม่ได้ก็ต้องแก้ต่อไปจะมีตัวยาวัคซีน300-400ชนิดก็เป็นเรื่องของการค้นคว้าการต้องทำให้มันดีขึ้นมวยก็เช่นเดียวกันมวยก็เช่นเดียวกันลองผิดลองถูกก็ต้องลองแล้วก็หาวิธีอย่างที่สองก็คือว่าทำยังไงนักมวยจะได้เคลื่อนไหวบนเวทีคือได้ชกได้มีอาชีพถึงแม้จะไม่มีคนดูก็ตามแปลว่ามีได้ก็มีเสียได้ก็คือว่าถ้าสมมติมานักมวยได้ชกไปปั๊บเสียก็คือพวกเซียนมวยเพราะเขาไม่ได้เข้าไปเล่นก็ดีก็คือว่า
มันลดเรื่องการพนันกันครับเล่นการพนันบางทีก็พวกบางทีพวกเซียนในเมืองเขาก็เอาเปรียบพวกเราใช่ไหมถูกไหมนั่นคือปัญหาคราวนี้ก่อนที่จะจบสรุปเรื่องมวยนี้นะครับก็ตอนนี้นักมวยในต่างประเทศอย่างเช่นลูกศิษย์ของสามารถพยัคฆ์อรุณที่ว่าเป็นคนบราซิลคืออยู่ในระดับอันหนึ่งของโลกไปแล้ว มีค่าตัวสูงมีค่าเขาบอกชื่อผมอยู่ผมก็จำไม่ได้เซียนวีรู้ไหมไม่รู้ครับเก่งมากผมดูทีวีเขาเก่งเก่งจริงๆนักมวยไทยทุกวันนี้ไม่ว่าเบอร์ไหนสู้ไม่ได้เก่งครับแล้วเขาก็พัฒนาได้มากยิ่งกว่าเราครับได้มากยิ่งกว่าคนไทยเพราะว่าไอ้เรื่องกีฬามันอินฟินิตี้มันไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอินฟินิตี้ไม่รู้เรื่องไม่มีข้อจำกัดไม่มีขอบเขตจำกัดเป็นแบบนี้นะสามารถเรียนรู้ได้เรียนรู้ได้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเต็บบาสเต็บเต็บบาสเต็บมวยไทยไม่ใช่ออกอะไรก็ได้หมดมันอยู่ที่ว่าจะถูกหรือผิดก็ทำได้บางทีต่อยไม่ถูกแต่ตัวข้ามโดนน็อกเป็นไปได้หมดใช่ so Carhart is talking about howThere has to be like development in progress in learning how to solve things as fighters rather than having like the one thing that you just do over. ศิลปะบางอย่างนะครับในเมืองไทยเนี่ยควรจะสงวนไว้นอกจากมวยไทยแล้วเนี่ยอีกอย่างที่สองก็คือคนไทยเนี่ยจะมีนิสัยอยู่อย่างหนึ่งก็คือซินเซียจริงใจคายและซินเซียทุกคนจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเคารพ respect to บรรพบุรุษใช่